รงใส่พระเก้มนรักปาท้องโกหลวงพี่โชหวานอินเลิฟหนุ่มวัดดังลพบุรีแจ้งจากกรณีเพจอีสอขยี้ข่าวเผยมนรักปาท้องโกอ้อมกอดที่อบอุ่นของพระสงฆ์สองรูปภายใต้วงแขนที่ความหวานขัดใจชาวพุทธก่อนถึงวันวาเลนไทน์ส่วนพฤติกรรมเด็กอนุบาลก็รู้ว่าไม่ควรทำโดยมีภาพพระหน้าหวานบางภาพสวมผ้าเหลืองกอดรัดฟัดเวียงกับชายอยู่ระบุวัดดังในจังหวัดลพบุรีทำเอาชาวเน็ตเดือดแห่แสดงความคิดเห็นในทางลบจำนวนมากโดยเรื่องนี้ในวันที่13กุมภาพันธ์ที่วัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีพระธวัชชัยสิริทัชโชเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ได้ชี้แจงกับพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีพระครูภัทรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงนายสิทธาผู้เอี่ยมนายอำเภอโคกสำโรงวาทีร้อยตรีเกรียงไกรภาชนะทิพย์รักษาราชการแทนผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีและตำรวจสภ.โคกสำโรงพระมหาธวัชชัยระบุกรณีภาพในโซเชียลกับเพจดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่ของวัดและพระรูปนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงเพราะว่าได้มาช่วยงานประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์เมื่อวันที่22มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานพระรูปดังกล่าวลงชื่อและระบุวัดอยู่ที่ลาดพร้าวกรุงเทพเคยมาช่วยงานของวัดเมื่อปีที่ผ่านมาเห็นว่าเจตนาดีมีพระหลายวัดหลายพื้นที่มาช่วยงานก็ให้พักอยู่ที่บริเวณวัดรวมกับพระวัดอื่นๆโดยไม่ทราบว่าต้นสายไปทางเป็นมาเช่นไรหลังจากเสร็จงานก็ได้ให้ปัจจัยในการเดินทางกลับจนมาทราบวันนี้ว่ามีเรื่องอื้อฉาวโดยระบุชื่อวัดด้วยต้องขอปฏิเสธว่าทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าวคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเองและขอยืนยันว่าในโซเชียลมีเดียนั้นไม่ใช่ที่วัดเพราะได้จัดสถานที่หลับนอนในเต็นท์รวมกับพระรูปอื่นๆกว่า100องค์ทั้งนี้พระเทพเสนาบดีได้สอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่ลาดพร้าวกรุงเทพโดยเจ้าอาวาสระบุพระรูปนี้เคยมาบวชที่นี่แล้วสึกไปนานแล้วไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดและไม่ทราบว่าไปทำเรื่องอื้อฉาวในพื้นที่ใดเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ